สวัสดีค่ะป่านจากช่อง From Pan's Garden นะคะวันนี้ป่านอยากจะมาพูดถึงต้นพยับหมอกอีกหนึ่งลูกรักที่ป่านอยากจะพามาแนะนำต้นพยับหมอกถือเป็นไม้พุ่มขนาดกลางนะคะเขาอาจจะสูงได้ถึงระดับเอวแต่อย่างของป่านเนี่ยป่านมีการตัดแต่งเขาเรื่อยๆนะคะซึ่งขนาดพุ่มที่เห็นเนี่ยคือป่านปลูกมาแล้วประมาณ8เดือนค่ะของป่านปลูกเป็นแถวเรียงกัน30ต้นค่ะก็จะได้เป็นพุ่มแน่นสวยอย่างที่เห็นต้นพยับหมอกเป็นต้นที่ชอบแดดนะคะจะเห็นเลยว่าโซนที่ปั่นปลูกและโดนแดดเยอะๆเนี่ยดอกเขาจะเยอะกว่าโซนที่โดนร่มเงาของต้นไม้ใหญ่บังค่ะเขาถือเป็นต้นไม้ที่ดูแลง่ายนะคะออกดอกตลอดทั้งปีแตกช่อดอกใหม่ๆตลอดเวลาลักษณะช่อดอกของเขาตอนแรกปั่นนึกว่ามันเป็นทรงกลมนะคะแต่ถ้าดูดีๆปั่นว่าเขาเหมือนแปรงสีฟันมากกว่าคือเขาจะตั้งขึ้นไปแค่ด้านเดียวลักษณะลำต้นเขาเป็นพุ่มทรงโปร่งนะคะต้นพยับหมอกเป็นต้นที่ชอบน้ำชอบความชื้นนะคะแต่ว่าเขาไม่ชอบให้น้ำขังเพราะฉะนั้นตอนที่ป่านปลูกเนี่ยป่านก็จะให้คนสวนเนี่ยยกดินขึ้นให้สูงนิดนึงเพื่อที่ว่าเวลาฝนตกหนักๆเนี่ยน้ำเขาจะไม่ได้ไม่ขังไม่ทำให้รากเน่าค่ะดอกของต้นพยับหมอกจะค่อนข้างบอบบางนะคะคือถ้าเกิดว่าโดนฝนโดนน้ำเนี่ยดอกเขาจะลู่เหี่ยวติดไปกับต้นจะไม่สวยเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะเลือกมาจัดแจกันเนี่ยเราจะต้องเลือกตัดในวันที่ไม่มีฝนถ้าวันไหนป่านมีเวลาป่านก็จะมาตัดแต่งพวกกิ่งที่เป็นดอกโรยแล้วออกบ้างค่ะเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เขาแตกกิ่งใหม่ๆสำหรับต้นพยับหมอกนะคะปัญหาอย่างเดียวที่ป่านเจอเลยเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของเพลียซึ่งป่านคิดว่าน่าจะเป็นเพลียไฟเพราะว่าลักษณะของใบเนี่ยเขาจะโค้งโค้งงออย่างที่เห็นซึ่งใบของต้นพยับหมอกที่สวยเนี่ยจะต้องเป็นแบบนี้นะคะคือจะใบใหญ่แล้วก็มันเงาไม่มีอาการหงิกหงิกงอป่านจะใช้สมุนไพรกำจัดเพลียตัวนี้นะคะซึ่งจะเป็นตัวเดียวกับที่ป่านใช้กับกุหลาบด้วยถ้าใครสนใจเดี๋ยวปานจะทิ้งลิงก์เอาไว้ที่ด้านล่างนะคะปานจะเตรียมน้ำใส่ฟอกกี้นะคะจากนั้นก็จะใช้สมุนไพรนี้ปริมาณประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะสำหรับขวดฟอกกี้ของปานอันนี้ที่อยู่ประมาณสักครึ่งลิตรค่ะจากนั้นก็หยดน้ำยาล้างจานลงไปเล็กน้อยนะคะเพื่อไปเป็นสารในการจับใบโดยสมุนไพรตัวนี้ปานจะฉีดในช่วงที่ไม่มีแดดนะคะส่วนใหญ่ปานจะเลือกฉีดในช่วงเย็นเวลาฉีดก็จะพยายามเน้นไปที่ใบที่มีลักษณะหงิกงองอค่ะซึ่งเท่าที่ป่านสังเกตเนี่ยหลังจากฉีดไปประมาณสัก1อาทิตย์เขาก็จะดีขึ้นนะคะหลังจากนั้นป่านก็ต้องคอยมาสังเกตเขาเรื่อยๆว่ามันมีอาการใบหงิกกลับมาอีกไหมถึงดอกเขาจะดูบอบบางแต่ว่าอายุแจกันก็อยู่ได้ประมาณสัก 2-3 วันเลยนะคะถ้าเราตัดช่อที่มีดอกตูมาด้วยดอกเขาก็จะมาบานต่อบนแจกันของเราค่ะใครชอบดอกไม้สีฟ้าป่านคิดว่าไม่ควรพลาดต้นพยับหมอกเลยค่ะรับรองว่าจะตกหลุมรักน้องเหมือนกับป่านขอบคุณที่แวะมาเที่ยวชมสวนของป่านนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้รับการแจ้งเตือนทุกครั้งที่ป่านมีการอัปโหลดคลิปใหม่ๆนะคะสวัสดีค่ะ